ล่าสุดนี่เพิ่งกลับมาจากเกาหลีเองค่ะแลนดิ้งปั๊บมาเลยใช่เกือบไม่ได้เข้าประเทศทำเอกสารผิดด้วยความโก คือเกาหลีอะค่ะจะมีกรอก A E T A เนาะ K E T A K E T A แล้วก็เราให้น้องผู้ช่วยกรอกให้แล้วมันจะมีแบบผิดในเรื่องรายละเอียดนิดนึงอย่างเช่นแบบชื่ออะไรเงี้ยแต่ว่าระบบอะค่ะคือเขาเช็คเหมือนเป็นคอมพิวเตอร์เช็คอะแล้วเขาให้เราผ่านแล้วก็โอเคไปสบายใจสบายใจพอไปถึงอะเกิดไม่ได้เข้าเกือบไม่ได้เข้าแล้วก็แบบเขาก็บอกว่าเออยูทำเอกสารผิดนะแล้วยังไงบอกยูจะไม่ได้เข้าประเทศเกาหลีอะไรเงี้ยโอ้ใจเต้นไหมคะตอนนั้นใจเต้นแล้วก็น้ำตาจะไหลน้ำตาคอแล้วก็ถามว่า what should I do เขาก็เลยสงสารเรามั้งเขาก็เลยมาทำเอกสารใหม่อันนี้เป็นทริปอะไรไปเที่ยวแล้วก็ไปถ่าย YouTube ด้วยค่ะใช่ค่ะเป็นไงบ้างคะได้ก้าวออกไปก็เหมือนเป็นการเที่ยวแบบเที่ยวจริงๆอ่ะในรอบหลายๆปีที่เราอยู่ในประเทศกับสถานการณ์โควิดใช่ไหมในชีวิตจริงๆในรอบใช่ค่ะแล้วที่นู่นเขาก็ถ้าเป็นเอาท์ดอร์อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ใส่แมสกันแล้วหรือว่าบางคนจะใส่ก็ได้ก็คือเป็นสิทธิ์ของเขาใช่ค่ะมันยังสวยเหมือนเดิมไหมคะที่นู่นมีการเปลี่ยนแปลงนะคะต้องไปดูใน YouTube นะคะออมสุชาค่ะมันจะมีความกังวลมันจะมีความแบบว่าไม่ชินนะคะแบบว่าเฮ้แล้วยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็อากาศดีค่ะด้วยความอากาศดีแล้วก็อาจจะมีถอดบ้างถ่ายรูปบ้างแล้วก็มีใส่บ้างสลับกันค่ะคนไทยเยอะเลยไหมคะเจอคนไทยเยอะเลยนะคะที่นู่น ก็เหมือนเราแหละที่แบบว่าเปิดประเทศแล้วเราก็อยากออกไปเที่ยวอยากออกนอกประเทศบ้างแล้วช้อยแรกๆก็อาจจะไปแบบที่ไม่ไกลมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะไปกับน้องสาวค่ะแล้วก็ไปกับเพื่อนๆค่ะเพราะพี่แอมไม่ได้ไปค่ะพี่แอมทำงานค่ะเสียดายไหมคะไม่ได้ไปกับพี่แอมไม่เสียดายเลยค่ะทำไมเขาจะได้ไม่มาขวางการกินหมูย่างของออมค่ะจะไม่กินในที่เลยทีนี้ค่ะแบบเขาเป็นห่วงเวลาเรากินปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวเกาหลีกับพี่แอมอาจจะไม่ค่อยสนุกค่ะเคยไปแล้วเขาก็ชอบควบคุมการกินของเราแบบอาหารค่อยใช่แล้วเขาก็ไม่ได้แบบว่าเอนจอยกับการช้อปปิ้งมากแล้วเราแบบคือเราเป็นคนเอนจอยมากจนแบบขนาดน้องสาวยังเบื่อค่ะเราไม่ต้องคิดถึงแบบคุณผู้ชายที่นั่นมายืนรอเลยค่ะใช่เราก็อยากแบบแยกกันนะส่วนใหญ่เวลาเราไปนี่คือเราไปทำอะไรไปช้อปปิ้งหรือว่าไปทานก็มีไปทานค่ะไปไล่ล่าร้านอาหารต่างๆอะไรเงี้ยเก็บตกต่างๆแล้วก็ไปแบบช้อปปิ้งกระเป๋าแตกเลยค่ะแอมที่เขาแบบบ่นๆคือเขาบ่นแบบไม่ให้เราไปกินเนื้อหมูปิ้งเนื้อย่างอะไรเงี้ยหรอเขาไม่ชอบให้เราไปไม่ใช่ค่ะก็กินเยอะเขาก็กินได้แหละแต่ว่าเรากินเยอะอะไรเงี้ยค่ะกินเยอะเกินไปอะไรเงี้ยใช่เขาแซวว่าเราอ้วนอยู่ใช่ค่ะเขาจะเพ่งเล็งความอ้วนเราอยู่อย่างนี้ต้องคอยรายงานไหมคะว่าเอ้ยเนี่ยกินอันนี้มาอ๋อไม่ค่ะเราจะไม่พูดถึงไปเลยเราข้ามไปเรื่องอื่นใช่แต่เขามาเช็คไหมคะก็ไม่เช็คขนาดนั้นค่ะใช่แต่ว่าถ้าเห็นกับตาอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบอ่ะเยอะนะอะไรเงี้ยใช่ใช่อ๋อเริ่มมองด้วยสายตาใช่อ๋อก็มีไปถ่ายแบบนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะที่นู่นค่ะก็ไปทำงานน่ะแหละค่ะใช่มีแบบวันนึงที่แบบไปถ่ายแมกกาซีนที่นู่นค่ะใช่ค่ะก็เหมือนได้ไปเห็นการทำงานของทีมที่นู่นนะคะแบบนี้จะมีทีม2คนกับพี่แอมมั้ยครับอะไรนะคะทีม2คนพิเศษต้องมีนะต้องมีใช่เราอยากมีอยู่แล้วค่ะตั้งใจจะไปประเทศไหนก็อยากไปญี่ปุ่นค่ะอยากไปเล่นสกีเล่นสโนว์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไปช่วงปลายปีอะไรอย่างเงี้ยใช่จะต้องดูเวลาเพราะว่าจริงๆช่วงจังหวะที่หยุดงานของพี่แอมเขาน้อยอะค่ะคือเขาจะใช่ต้องเป็นโอกาสวันหยุดคือเขาจะหยุดแค่เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยใช่ต้องเป็นโอกาสหยุดยาวอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องแบบวางแผนอย่างนั้นแล้วมันตรงกับเราไหมเพราะเราแบบงานในวงการจริงมันก็วันหยุดไม่แน่นอนเหมือนกันเราไม่แน่นอนค่ะแล้วก็อันไหนเราไปเที่ยวได้เราไปก่อนเลยอันไหนเราไปได้เราไปก่อนเลยค่ะค่ะมีแพลนกันยังคะก็หลายปีแล้วนะค่ะมีแพลนด้วยค่ะเราถามอะไรกันในโรงพยาบาลคะคำถามดูไม่เหมาะสมกันในโรงพยาบาลอะไรนะคะตรวจทีเดียวเลยตรวจอะไรเอ่ยปีนี้มีสัญญาณมาบ้าง
ไม่พูดถึงไม่พูดถึงให้เป็นเรื่องอนาคตแหมเราพูดถึงเรื่องเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่อยู่นะคะวันนี้เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่เราต้องตรวจตรงนี้ก่อนนะคะถ้าเราตรวจตรงนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราสบายใจเราถึงจะไปขั้นตอนอื่นได้คำอะไรใช่เพราะว่าถ้าเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยมีผลถึงการไม่มีบุตรเลยนะคะใช่เราเป็นซ้ำได้เราต้องหมั่นตรวจร่างกายบ่อยๆปีหนึ่งสองครั้งปีหนึ่งสองครั้งโอเคค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมมีสาระยังไงเอ่ยที่จีนจะกลับไปทำงานได้หรือยังที่จีนอยากทำงานที่จีนมากเลยนะคะแต่ว่าเอาว่าช่วงนี้อาจจะยังความไม่แน่นอนจะเยอะอยู่ว่าตอนนี้ที่เมืองจีนอาจจะยังไม่ได้เหมือนบ้านเราที่แบบว่าทุกอย่างใช่เพราะว่าเขาอาจจะมีนโยบายแบบอีกแบบนึงเซซิโร่หรืออะไรเงี้ยต้องดูสถานการณ์ไปค่ะจริงๆงานเข้ามาเยอะด้วยใช่ไหมคะงานติดต่อเข้ามาก็เยอะอยู่เหมือนกันเนาะช่วงนี้ก็เหมือนกับว่ามันด้วยสถานการณ์ต่างๆคือเราเป็นต่างชาติอะค่ะมันก็อาจจะยังมีความแบบไม่แน่นอนในการทำงานอะไรเงี้ยใช่ก็ดิวมาเรื่อยๆล็อกเอาไว้โอ้ยังเลยค่ะคือหมายความว่าเรายังไม่สามารถเฟิร์มเขาได้ล็อกอะไรได้เลยเขาก็ยังไม่กล้าเฟิร์มเรามันทุกอย่างมันต้องแบบเอ๊ะมันต้องรอนโยบายของเขาก่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขารอเราอืมอาจจะเป็นเรารอเขามากกว่าหรือเปล่าคะตอนนี้ประเทศเขายังไม่เปิดใช่ค่ะถ้าเกิดปุ๊บปั๊บได้ก็คือเราก็ยินดีที่จะไปแล้วอืมก็อย่างออมดูเป็นโปรเจกต์ไปอยู่แล้วค่ะว่าแบบเอ้ยออมเหมาะกับโปรเจกต์นั้นหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ตอนนี้ก็ถ่ายที่เมืองไทยไปก่อนก็มีค่ะแต่ว่าเหมือนกับว่าซีรีส์ออมก็เพิ่งออนที่จีนใช่ก็เสียดายไม่ได้ไปโปรโมทด้วยเพราะว่าติดสถานการณ์ใช่ค่ะเรื่องบอสแอนด์มีก็คือฉายที่ไทยด้วยแล้วก็ที่จีนด้วยใช่โอเคติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ